สำหรับคนที่ตามวงการเคป๊อปในยุคใหม่นี้อาจจะมีบางคนที่สังเกตสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจได้นั่นคือเมื่อเทียบกับวงจากเจเนอเรชันก่อนตำแหน่งหรือโพสิชันอย่างเป็นทางการของวงไอดอลจากเจน4นั้นไม่มีการกำหนดตายตัวซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการที่ต้นสังกัดศิลปินทั้งหลายจงใจที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกวงไอดอลของพวกเขาได้มีโอกาสโชว์ความสามารถในด้านต่างๆมากขึ้นซึ่งมันก็นำมาสู่คำหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นคือคำว่า All Rounder ที่ในวงการ K-POP สื่อได้ถึงศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านนั่นเองใน Times Pick Up วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของศิลปินและไอดอล All Rounder ที่ว่ากันว่ามีใครกันบ้างที่มีความสามารถโดดเด่นจนต้องพูดถึงโดยนี่ก็เป็นการเลือกมาจากการค้นคว้าส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าตกหล่นหรือข้ามใครไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานอกจากออลราวเดอร์ที่มีความสามารถทั่วถึงแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ทั่วถึงไม่แพ้กันนั่นคือความอร่อยทั่วปากจากรสชาติสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นั่นเองไก่5ดาวที่มาพร้อมกับ2สินค้าแนะนำทั้งไก่จ้อเคี้ยวนุ่มสุดอร่อยและถ้ายังทั่วปากไม่พอจัดไปเลยกับไก่ย่างทรงเครื่องงานนี้เต็มปากเต็มคำอย่างแน่นอนครับแม้ผมจะบอกว่าโพสิชันในวงเคป๊อปปัจจุบันนั้นไม่มีความตายตัวแต่ไอดอลออลราวเดอร์ทั้งหลายนี้ก็มีพื้นฐานมาจากโพสิชันใดโพสิชันหนึ่งกันแทบทั้งสิ้นซึ่งโพสิชันทั้ง3จากวงเคป๊อปนั้นก็ประกอบไปด้วยร้องเต้นและแรปนั่นเองผมจึงขอเริ่มจากออลราวเดอร์ที่มีพื้นฐานมาจากโพสิชันเต้นกันก่อนโพสิชันที่เรียกได้ว่ามักจะมีความโดดเด่นอยู่เสมอและยิ่งถ้าเขาและเธอสามารถโชว์ความสามารถในด้านอื่นๆได้มันก็ยิ่งทำให้พวกเขาเหล่านี้มีความโดดเด่นมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนี่คือลิซ่าที่มากับการเต้นสุดคาริสมาพร้อมกับสกิลแรปที่ไม่ธรรมดาหรือถ้าจะให้เธอร้องเพลงก็ทำได้เช่นกันนี่คือแทมินที่เริ่มเป็นไอดอลตั้งแต่อายุ14และเริ่มต้นด้วยสกิลเต้นในระดับที่ไม่ธรรมดาเท่านั้นก่อนที่จะพัฒนาจากสมาชิกที่แทบจะไม่มีท่อนร้องของตัวเองกลายมาเป็นศิลปินที่สามารถร้องไฮโน้ตในเพลงได้อย่างสบายสบายเช่นเดียวกับรุ่นน้อง SM ของเขาอย่างซูกิที่ใช้เวลาฝึกฝนหลายปีจนเดบิวต์วงในฐานะเมนเต้นและเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่มีเทคนิคการร้องเพลงที่ดีที่สุดในวงและเต้นจาก NCT และ WayV ที่ขึ้นชื่อด้านความสามารถด้านการเต้นมาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์และรับหน้าที่แรปเปอร์ในเพลงเดบิวต์ของวงก่อนที่ต่อมาจะได้มาโชว์น้ำเสียงการร้องในผลงานสเตชันของตัวเองโฮชิที่เป็นลีดเดอร์ทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์จาก17นอกจากสกิลการเต้นที่เป็นตำแหน่งหลักของเขาแล้วเขาก็เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งที่สามารถร้องเพลงได้อย่างดีแถมในด้านแรปยังไม่มีปัญหาซึ่งเขาก็ได้โชว์สกิลทั้ง3ด้านนี้อย่างเต็มที่ในเพลงเดี่ยวของเขาเองอย่าง Spider ทางด้านไอดอลยุคใหม่ก็มีหลายคนที่มาจากสายนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นฮีจินสมาชิกอิดาเลซอนยอคนแรกที่ได้เปิดตัวซึ่งสาเหตุนอกจากวิชวลที่หาตัวจับได้ยากแล้วเธอก็คือสมาชิกที่พร้อมที่สุดในตอนนั้นเพราะว่ามีสกิลครบทั้ง3ด้านนั่นเองเยจีหัวหน้าวงอิจีคือสมาชิกที่เปิดตัวมาพร้อมกับฉายานั่นก็คืออาวุธลับของ JYP เพราะว่าเธอสามารถรับผิดชอบทุกตำแหน่งได้อย่างดีนั่นเองเช่นเดียวกับคาริน่าจากเอสปาที่ตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ SM ก็ได้มอบงานชิ้นใหญ่ให้กับเธอนั่นคือการประกบกับ2สุดยอดเพอร์ฟอร์เมอร์ของค่ายอย่างแทมินและไคเลยทีเดียวและในฐานะสมาชิกวงเธอก็สามารถทำได้ทุกหน้าที่เช่นกันแต่ในทั้งหมดออลราวเดอร์ที่ผมอยากจะโฟกัสในวันนี้ก็คือชายที่ชื่อว่าพาร์คมินฮอกหรือร็อกกี้จากแอสโตรนั่นเองเขาเป็นชายที่เป็นที่รู้จักในฐานะแดนเซอร์ตัวท็อปของรุ่นและนอกจากการเต้นแล้วหน้าที่ส่วนใหญ่ของเขาในแต่ละเพลงก็คือการเป็นลีดแรปเปอร์แต่นอกจากความสามารถทั้งสองแล้วเขายังเป็นโวคอลิสต์ที่มีทักษะการร้องเพลงที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งเขาก็ได้มีโอกาสโชว์สกิลด้านนี้อย่างเต็มที่ในผลงานเพลงเดี่ยวจากอัลบั้มซับยูนิตจินจินร็อกกี้ของเขากับเพลงที่ชื่อว่า CPR นั่นเองและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสฟังเขาร้องเพลงสดๆไม่นานมานี้ก็เรียกได้ว่าประทับใจมากจริงๆครับมาที่ตำแหน่งต่อไปกับไอดอลสายโวคอลกันบ้างนี่คือตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีออลราวเดอร์แบบเห็นชัดมากนักนั่นก็เป็นเพราะว่าไอดอลส่วนใหญ่ในสายนี้จะโฟกัสด้านการร้องอย่างเดียวมากกว่าจึงทำให้คนที่มีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนี่คือจอนจองกุ๊กชายผู้เรียกได้ว่าเป็นเสียงของ BTS และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหนึ่งในเพอร์ฟอร์เมอร์ตัวท็อปของวงเช่นกันแต่ในช่วงที่บังทันโซยอนดันเดบิวต์ใหม่ๆนั้นในช่วงเวลาที่ภาพลักษณ์ของวงยังไม่ลงตัวจองกุ๊กก็ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่นั่นคือการเป็นซับแรปเปอร์นั่นเองด้วยความที่เขาสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่อายุยังน้อยจึงทำให้เขาได้สุดยอดฉายาที่ยังติดตัวมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือโกลเด้นมักนี่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ไม่จำกัดของชายคนนี้ได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าให้พูดถึงตำนานที่มาก่อนจองกุ๊ก
ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฮโยรินเมนโวคอลของซิสต้าโดยเธอก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักร้องตัวท็อปและแดนเซอร์ที่สามารถเอาเวทีได้อยู่หมัดแต่ในช่วงปี2015เธอก็ได้ไปแข่งรายการ Unpretty Rap Star Season 2ได้โชว์ทักษะการแรปอย่างเต็มที่และไปได้ไกลถึงอันดับ3ของรายการเลยทีเดียวแถมไม่นานมานี้ยังได้กลับมาโชว์ของอีกครั้งในรายการ Queendom Season 2อีกด้วยก็เรียกได้ว่านี่คือตำนานตัวจริงเลยก็ไม่ผิดครับพูดถึงตำนานกันไปแล้วเรามาที่เหล่ารุ่นใหม่กันบ้างคนแรกคือแฮชานจาก NCT Dream และ NCT 127ในความจริงแล้ว NCT ก็มีสมาชิกออลราวเดอร์อยู่มากมายแต่ที่ผมเลือกแฮชานมาเพราะนอกจากน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของ NCT และสกิลการเต้นเพลงโกกุ๊ปที่หลากหลายแล้วเขายังเป็นแดนเซอร์อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากด้วยประสบการณ์ทั้งบัลเล่ต์การเต้นลีลาดแจ๊สที่ตัวเองเคยเรียนมาสมัยก่อนรวมถึงยังได้มีโอกาสโชว์ทักษะการแรปเป็นบางครั้งอีกด้วยก็เรียกได้ว่าชายคนนี้คือคนที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของ NCT เลยครับอีกหนึ่งแฮร์ที่ผมอยากพูดถึงนั่นก็คือแฮวอนจาก Nmix นั่นเองโดยเธอคนนี้เป็นคนที่มาเหนือความคาดหมายของผมเป็นอย่างมากเพราะว่าการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอมาในภาพลักษณ์หญิงสาวใสๆดวงตากลมโตและน้ำเสียงอันไพเราะซึ่งไม่คิดเลยว่าหลังจากที่เดบิวต์มานอกจากเธอจะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ตลกที่สุดในวงแล้วเธอยังเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีทักษะด้านการเต้นไม่เป็นสองรองใครโดยในความจริง Nmix เป็นวงที่ถูกวางโพสิชันให้สมาชิกสามารถทำได้ทุกอย่างมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทุกคนจะมีความสามารถมากมายขนาดนี้แต่สำหรับผมโอเฮวอนก็ยังเป็นสมาชิกที่สามารถขโมยซีนได้ทุกครั้งที่เธอขึ้นเวทีจริงๆครับ2คนสุดท้ายที่ผมอยากโฟกัสในหมวดนี้ก็คือไอดอลที่แรกเริ่มเดิมทีเขาและเธอโฟกัสอยู่ที่ตำแหน่งหลักเดียวนั่นคือการร้องเพลงเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสกิลด้านอื่นของ2คนนี้กลับเติบโตเป็นอย่างมากคนแรกคือเบคฮยอนจากเอ็กโซถ้าใครได้ดูทำซับเอ็กโซตอนก่อนหน้านี้มาก็จะรู้ว่าชายคนนี้ใช้เวลาฝึกในการเป็นไอดอลเพียงแค่4เดือนเท่านั้นทำให้นอกจากสกิลการร้องเพลงที่ดีอยู่ตั้งแต่ต้นของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีทักษะด้านอื่นที่โดดเด่นมากนักแต่หลังจากที่เดบิวต์มาสกิลการเต้นของเบคฮยอนก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าเขาสามารถเต้นโซโล่ในสเตจมาม่าปี2016ได้เลยทีเดียวและเครื่องยืนยันหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการที่เขาถูกเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกของซูเปอร์เอ็มวงที่รวมสุดยอดเพอร์ฟอร์เมอร์ของค่าย SM ไว้ด้วยกันโดยที่ทักษะการเต้นของเขาก็ไม่ได้โดดจากคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกได้ว่าชายคนนี้มาไกลมากจริงๆครับคนต่อมาคือจีฮยอของ TWICE ซึ่งในความจริงแล้วการที่เธอคนนี้ฝึกมาอย่างยาวนานถึง10ปีมันจึงทำให้เธอเป็นไอดอลคนหนึ่งที่มีทักษะครบตั้งแต่แรกแต่ด้วยคอนเซปต์ช่วงแรกของวงรวมถึงความมั่นใจส่วนตัวก็ทำให้เธอไม่ได้มีความโดดเด่นมากมายขนาดนั้นเมื่อขึ้นปี2019ในช่วงที่ TWICE เติบโตมากขึ้นและคัมแบ็กกับเพลงแฟนซีมันก็เป็นช่วงเวลาที่เธอได้เฉิดฉายอย่างแท้จริงจีฮยอได้ปล่อย energy อย่างเต็มที่จนแฟนๆก็สามารถสัมผัสได้และมันก็ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในแดนเซอร์ตัวท็อปเทียบชั้นกับโมโมได้เลยทีเดียวยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าแม่แฟนแคมคนใหม่ของ TWICE ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่จะไปในหัวข้อต่อไปอย่าลืมกดไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับเรามาที่ตำแหน่งสุดท้ายนั่นคือตำแหน่งแรปเปอร์นั่นเองนี่คือตำแหน่งที่มีภาพจำว่าพวกเขาและเธอเหล่านี้มีความสามารถในการแรปที่ยอดเยี่ยมมีสไตล์การเต้นสุดสแวกสุดคาริสมาแต่อาจจะไม่มีความสามารถในการร้องเพลงมากนักซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่เลยพวกเขาและเธอหลายคนมีเทคนิคการร้องเพลงที่ดีมากๆแต่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้โชว์เสียมากกว่าอีกหนึ่งจุดร่วมที่น่าสนใจนั่นคือพวกเขาและเธอเหล่านี้ต่างมีความสามารถในด้านการโปรดิวซ์เพลงแทบทั้งสิ้นแล้วก็เป็นพวกเขาเองเนี่ยแหละที่เป็นคนร้องเพลงอัดเวอร์ชันเดโมนี่คือ G-Dragon อีกหนึ่งต้นตำรับออลราวเดอร์ตลอดกาลนอกจากการแรปสุดเอกลักษณ์แล้วเขายังสามารถถ่ายทอดเพลงบัลลาดออกมาได้อย่างดีมากๆนี่คืออูจุที่เดบิวต์ใหม่ถึง3ครั้งถึงจะได้โชว์ทักษะอย่างเต็มที่นี่คือจูฮอนนี่จาก Monster X ที่เวลาแรปนั้นดุสุดๆแต่กลับมีน้ำเสียงที่หวานมากนี่คือ EXY หัวหน้าวงอูจูซอนยอกับวงที่มีสมาชิกมากถึง10ชีวิตจึงทำให้เธอไม่มีโอกาสได้โชว์พลังเสียงมากนักแต่เมื่อโอกาสนั้นมาถึงเธอก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยทีเดียวนี่คือฮานจาก Stay Kids ชายผู้แรปได้รัวยิ่งกว่าแมชชีนกันแต่กลับมีน้ำเสียงที่นุ่มที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่ผมเคยได้ยินมา
นี่คือชเวฮยอนซอกจาก Treasure ชายผู้ผ่านรายการ Survivor ของ YG มาถึง2รายการรับมิชชั่นและแรงกดดันทุกอย่างมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการร้องเต้นหรือแรปมันจึงไม่แปลกที่เขาจะทำได้ทุกอย่างขนาดนี้นี่คือชเวเยนาที่ฝึกฝนมาในสายโวคอลออดิชั่นรายการ Produce 48ด้วยการเต้นแต่กลับต้องเดบิวต์กับ IG Won ในฐานะเมนแรปเปอร์ซึ่งแม้จะมีประสบการณ์ในด้านนี้น้อยมากๆแต่เธอก็ทำได้ดีมากๆในมาตรฐานของไอดอลเลยทีเดียวแต่ที่สุดออลราวเดอร์สำหรับผมในด้านนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจอห์นโซยอนหญิงสาวที่เรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณของยอจาไอดอลแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสกิลการแรปของเธอนั้นสุดยอดมากๆและการเต้นของเธอนั้นก็คาริสมาไม่เป็นสองรองใครแถมยังเป็นคนรับผิดชอบเพลงหลักทั้งหมดของวงอีกแต่เนื่องจากวงนี้มีสุดยอดโวคอลอย่างมิยอนและมินนี่อยู่มันจึงทำให้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวโซยอนเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์สุดๆไม่แพ้คนอื่นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความสุดยอดของเธอที่พวกเรารู้กันนั้นมันยังสามารถสุดยอดขึ้นไปอีกอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับจบไปแล้วกับหัวข้อสุดยอดออลราวเดอร์ในวงการเคป๊อปอย่างที่กล่าวไปตอนข้างต้นครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาเท่านั้นยังมีไอดอลมากความสามารถอีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในวิดีโอตัวนี้ก็เป็นตาของเพื่อนๆทุกคนแล้วล่ะครับที่จะมาขายพวกเขาและเธอเหล่านั้นใต้วิดีโอตัวนี้กันอย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์ความเห็นที่สนุกกันเยอะๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากเป็นผู้สนับสนุนมีรายชื่อพร้อมกับรับอีโมจิสุดพิเศษก็มาสมัครเป็นสมาชิกกันได้ด้วยการกดปุ่มสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้ได้เลยและอย่าลืมให้กำลังใจเจ้าของช่องด้วยการกดไลค์วิดีโอและ Subscribe ช่องกันด้วยนะครับ